สรุปเบื้องหลังดิวธนวัฒน์กับเมืองทอง4ทีมยุโรปยื่นข้อเสนอใช้เวลา5เดือนมีการเปิดเผยจากทางสายข่าวลูกหนังเมืองไทยโกทีวีถึงเบื้องหลังดิวธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรทำการกระแสข่าวย้ายร่วมทีมเมืองทองยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้มี4ทีมยุโรปต้องการตัวธนวัฒน์ทั้งสโมสรโควินทรีโซโชและอีก2ทีมจากลีกเดอฝรั่งเศสโดยทุกทีมขอใบตรวจร่างกายแต่การธนวัฒน์ไม่มีให้เนื่องจากการตรวจร่างกายไม่ผ่านก่อนจะมีดิวกับเมืองทองซึ่งการมาไทยลีกเป็นการตัดสินใจของเจ้าตัวเองหลังจากเข้ารับการตรวจร่างกายที่ไทยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยธนวัฒน์เทสต์ร่างกายยังไม่ผ่านกับตัวยังไม่ได้หัวเขายังใช้วิ่งไม่ได้เต็มทีหมอแนะนำว่าต้องพักอย่างน้อย3เดือนรีคัฟเวอรี่1เดือนและเรียกความฟิตอีก1เดือนสรุปกันต้องใช้เวลา5เดือนถึงจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้ 100% ซึ่งหมายความว่ากันจะเล่นได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือช่วงเริ่มเล็ก2ของไทยลีกส่วนจะมีการเซ็นสัญญากันหรือไม่ยังต้องติดตามกันต่อไปฟิลิปโรเลอร์เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังถูกยกเลิกสัญญาคิดถึงเมืองไทยฟิลิปโรเลอร์อดีตนักเตะการท่าเรือ FC ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกการท่าเรือ FC อดีตต้นสังกัดยกเลิกสัญญาฟิลิปโรเลอร์อดีตนักเตะการท่าเรือ FC ที่ไปยื่นฟ้องฟีฟาหลังถูกอดีตต้นสังกัดอย่างการท่าเรือ FC ยกเลิกสัญญาแบบไม่เป็นธรรมก่อนในเวลาต่อมาอดีตต้นสังกัดจะออกมาแถลงชี้แจงสาเหตุที่ยกเลิกสัญญากับเจ้าตัวโดยยืนยันดูแลอย่างเต็มที่แต่เจ้าตัวขอไปพักรักษาอาการบาดเจ็บที่ประเทศเยอรมนีและไม่บินกลับมาตามคำสั่งของสโมสรล่าสุดฟิลิปโรเลอร์เคลื่อนไหวผ่านช่องทางโซเชียลส่วนตัวด้วยเผยไว้ว่าผมจะไม่แสดงความคิดเห็นในทุกเรื่องผมเป็นผู้เล่นที่ยุติธรรมเสมอผมรักษาสิ่งนั้นไว้เมื่อผมเล่นให้ทีมเราต้องสามัคคีกันและอย่าทำให้ผู้เล่นของคุณดูแย่น่าเสียดายที่สิ่งนี้หายไปกับบางคนสุขภาพของผมมาเป็นอันดับแรกดังนั้นจึงไม่มีเวลาให้ผมจัดการกับสิ่งเหล่านี้พวกคุณแต่ละคนรู้ดีว่ามันยากแค่ไหนเมื่อนักฟุตบอลไม่สามารถกลับสู่สนามและทำในสิ่งที่เขารักที่สุดได้น่าเสียดายที่สุขภาพการเล่นกีฬาของผมไม่ดีในขณะนี้แต่ผมจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อกลับมาคิดถึงไทยแลนด์ไทยลีกและทีมชาติ